หุ้นไทยลงมา 1,500 นะฮะอันนี้เนี่ยถึงจุดที่ภาพของผลตอบแทนของความเสี่ยงเนี่ยมันเริ่มคุ้มค่าหรือยังถ้าเกิดว่าความเสี่ยงกับผลตอบแทนมันเริ่มคุ้มค่าเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มมองหาแล้วล่ะว่าหุ้นประเภทไหนที่เราควรที่จะเริ่มเลือกที่จะเก็บเข้ามาสะสมได้พอวิวของคุณโทเวลดูค่อนข้างจะสมดุลกว่าในฝั่งของประมาณการของในเฟดอีกนะเพราะว่าประมาณการของตัว FOMC ที่ได้ออกมาเมื่อกี้เนี่ยที่ผมได้เรียนไปเนี่ยก็คือว่าสำหรับพวกเราอาจจะมองค่อนข้างฮอกกิชหน่อยนึงนะว่าเฮ้ยเศรษฐกิจดีอะไรต่างๆในดอกเบี้ยสูงได้แต่ว่าคุณโพเวลเนี่ยมองบาลานซ์นะครับโดยกลยุทธ์ของเรานะครับช่วงเวลานี้ที่ราคามันมีการปรับตัวลดลงมาใกล้ๆ 1,500 เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าในช่วงสั้นตลาดน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเด้งขึ้นมาได้บ้างโฟมโปรนะครับ CPO CPN OSP BDMS นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไมเนอร InnovestX แอปเดียวครบจบทุกจักรวาลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Well Weekend Get to the Point ที่ประจำวันเสาร์ที่23กันยายน2566นะครับก็พบกับเรา3คนเช่นเคยนะครับน้องโบ๊ทสิทธิชัยน้องป๊อปสุทธิชัยและผมออสตินปิยศักดิ์นะครับผมก็มาพูดคุยกันจะเจอกันในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนนะครับผมและที่สำคัญที่สุดคือกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็มีอีเวนต์ใหญ่ก็คือในเรื่องของภาพโลกเนอะที่มีการตัวเฟดนะครับผมมีการดำเนินนโยบายทางการเงินไปนะครับผมแต่ว่าของไทยก็สำคัญเลยเพราะว่าก็มีความค่อนข้างผันผวนทั้งในตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรนะครับผมแล้วก็เรื่องของตลาดตราแลกเปลี่ยนด้วยแต่ชื่อตอนเราน่าสนใจกว่าอีเวนต์ต่างๆนะครับเพราะว่าชื่อตอนของเราคือตลาดหุ้นไทยใกล้ 1,500 นะฮะน่าซื้อหรือยังนะครับผมก็ขออนุญาตถามน้องป๊อปครับถึงที่มาของชื่อตอนนี้ครับผมว่าชื่อตอนนี้ไม่ซับซ้อนนะครับตรงไปตรงมาเลยคือก็ตลาดหุ้นไทยลงมา 1,500 นะฮะอันนี้เนี่ยถึงจุดที่ภาพของผลตอบแทนของความเสี่ยงเนี่ยมันเริ่มคุ้มค่าหรือยังนะครับแล้วก็ผมว่าจุดหนึ่งก็คือเราก็คงจะไปจริงๆแล้วคงบอกยากนะว่าวัดทอมต่ำสุดเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับโบ๊ทกันว่ามองยังไงนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่เรามองว่าถ้าเกิดว่าความเสี่ยงกับผลตอบแทนมันเริ่มคุ้มค่าเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มมองหาแล้วล่ะว่าหุ้นประเภทไหนที่เราควรที่จะเริ่มเลือกที่จะเก็บเข้ามาสะสมได้พอนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็ต้องบอกว่าภาพของตัวตลาดที่ปรับตัวลดลงมานะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับโซฟาเนี่ยผมว่าลดลงไปประมาณสัก 3% กว่าๆนะครับจริงๆต้องบอกว่าสวนทางกับภาพของมุมมองตลาดนะแล้วก็จริงๆก็ของเราด้วยนะครับที่จริงๆเราเชื่อว่าตัวของรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศแล้วเนี่ยน่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ spending เรื่องของตัว government ที่จะมีการลงทุนเบิกจ่ายอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตลาดกลับไปกังวลในภาพของตัวความไม่ชัดเจนในแง่ของตัวนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนโยบายหลักๆจริงๆเนี่ยเรื่องของตัวการแจกเงินดิจิตอลนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีคำถามเรื่องของตัวแหล่งที่มาของเงินนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ของนโยบายนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงไปกังวลถึงภาพของตัวสถานะทางการคลังของประเทศนะครับว่าอันนี้เนี่ยการก่อหนี้เพิ่มมันจะนำไปสู่ภาพของหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยก็ตอบรับกับมุมมองตรงนี้ก็คือมีการปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับในส่วนของตัวผลตอบแทนพันธบัตรของตัวไทยนะครับแล้วก็เป็นที่มาของตัวเงินบาทที่อาจจะอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็กระแสเงินเนี่ยที่มีการไหลออก
นะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเราควรจะกังวลไหมนะครับตลาดที่ลงมา 3-4% ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับมันควรที่จะใกล้สุดแล้วหรือยังนะครับช่วงท้ายเนี่ยเราคงมาสแกนหาหุ้นกันนะครับว่าในกลุ่มที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ดีกว่าตลาดนะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นไซน์ของการที่จะเป็นบอททอมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวควอเตอร์3เองเนี่ยจริงๆสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วเนาะของไตรมาสที่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะเริ่มเห็นภาพของตัวอินดิเคเตอร์หลักๆบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับราคาน้ำมันเฉลี่ยที่เห็นภาพว่ามันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเงินบาทมีการอ่อนค่ามาระหว่างไตรมาสนะครับจาก35กว่ามาเป็น36กว่าหายไปบาทอ่อนไปบาทอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสัญญาณตรงเนี้ยเราน่าจะเริ่มมองหาได้แล้วล่ะว่าในภาพของตัวในแง่ของตัวผลประกอบการเนี่ยกลุ่มไหนหรือว่าหุ้นตัวไหนที่ดูแล้วมีความน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงท้ายเช่นเดียวกันนะครับมาในส่วนของประเด็นใหญ่ในสัปดาห์นี้นะครับก็คือผลการประชุมFOMC นะครับซึ่งก็มีมติตามคาดนะครับก็คือคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยดูเหมือนกับตอบสนองในเชิงลบนะครับปรับตัวลดลงมา2วันติดๆนะครับที่เรามองเห็นแล้วก็ในภาพหนึ่งก็คือต้องบอกว่าตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น2ปีหรือ10ปีก็มีการเร่งตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดตั้งแต่ปี2006-2007นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันกับพี่ออสตินนะครับว่าในแง่ของตัวผลการประชุมเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่อยากจะฝากพี่ออสตินก็คือเรื่องของตัวงบประมาณร่างงบประมาณของตัวอเมริกานะครับจะนำไปสู่ภาพของตัวความกังวลเกี่ยวเรื่องของตัว government shutdown อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับครับขอบคุณครับน้องป๊อปครับก็หลักๆที่รับโจทย์มาจากน้องป๊อป2เรื่องนะครับผมก็คือในเรื่องของตัว FOMC เนอะนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของgovernment shutdown นะครับความเสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้ามองดูก็คือนโยบายการเงินการคลังเลยนะครับผมก็เร็วๆนะครับผมในแง่ของตัว FOMC นะครับผมก็มติเอกฉันท์นะคงดอกเบี้ยที่ 5.4 นะครับผมหรือว่า 5.25 ถึง 5.5 นะครับผมมาเรนจ์ของเขานะฮะแต่ก็ยังคงในเรื่องของการส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในสิ้นปีนี้ก็คือตัวดอทพล็อตที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับว่าเขาเมื่อเดือน6หรือว่าเดือนมิถุนาเนี่ยเขาคาดว่าจะมีการขึ้นเป็นประมาณ 5.6 นะครับผมก็คือขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยคราวนี้ก็ยังคงอยู่แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยไม่เอกฉันท์นะครับผมกรรมการ7จาก19รายเนี่ยมองว่าควรที่จะคงที่ไปถึงสิ้นปีแต่ประเด็นหลักนะครับผมประเด็นที่ทำให้ตัวเรื่องของตลาดเนี่ยกังวลกันก็คือมีการส่งสัญญาณที่จะทำนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นนะครับผมที่ตลาดมองเพราะว่าตัวดอทพล็อตเนี่ยในปี2024กับ2025โทษครับ2023กับ2024กับ2025นะครับผมมีการปรับขึ้น50บิปนะครับผมก็พูดง่ายๆคือปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยนะครับผมก็เดิมทีเนี่ยเขามองว่าเขาจะลงไปเปอร์เซ็นต์นึงนะหรือว่า4ครั้งเนี่ยก็เป็นไปอยู่ที่ประมาณ 4.6 ในปีหน้าเนี่ยกลายเป็นว่าให้อยู่ที่ 5.1 แล้วก็ปี2025เนี่ยอยู่ที่ 3.9 นะครับผมเดิมทีนี้ให้อยู่ที่ 3.4 ก็คือพูดง่ายๆปรับขึ้นมาหรือว่าตามศัพท์ที่เราใช้กันนะครับก็คือ higher for longer เนอะก็พอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยตลาดก็ค่อนข้างกังวลนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของสัญญาณตัวบอนด์ตัวค่าเงินอะไรต่างๆตามที่น้องป๊อปได้เรียนไปนะครับคราวนี้เนี่ยจริงๆถ้ามาดูในเฉพาะของ Fed เนี่ยไส้ในน่าสนใจนะครับผมตัว FOMC member ที่ตัวสตาฟที่เขาทำโปรเจคชันเนี่ยนะฮะตัวประมาณการเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็มีการปรับขยายขึ้นด้วยนะการปรับขยายขึ้นก็คือจากเดิมทีเขามองปีนี้โตแค่ 1% นะเอาปีนี้แล้วกันนะครับผมก็เลื่อนขึ้นเป็น 2.1% ก็คือขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมนะในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยเอาลงลดมามากกว่าที่เคยมองไว้นะฮะจากเดิมทีที่ให้อยู่ที่ 3.9 ก็ลงมาเป็น 3.7คือพูดง่ายๆเนี่ยคือค่อนข้างเรียกว่าตัวประมาณการเนี่ยก็ค่อนข้างสอดคล้องไปกับตัว projection แหละนะครับผมเนื่องจากเขามองว่าเอ้ยเงินเฟ้ออาจจะไม่ได้ความเสี่ยงมากในขณะที่เรื่องเศรษฐกิจดูดีขึ้นนะครับผมเรื่องของว่างงานอะไรต่างๆก็เหมือนดูดีขึ้นด้วยนะครับผมก็ทำให้ภาพแบบนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะคงดอกเบี้ยได้สูงในระดับหนึ่งได้นะครับผมนะ
นอกจากนั้นถ้าไปดูในเรื่องตอนช่วงแถลงข่าวที่คุณโพเวลนะครับประธานเฟดออกมาพูดเนี่ยวิวของคุณโพเวลดูค่อนข้างจะสมดุลกว่าในฝั่งของประมาณการของในเฟดอีกนะเพราะว่าประมาณการของตัว FOMC ที่ได้ออกมาเมื่อกี้เนี่ยที่ผมได้เรียนไปเนี่ยก็คือว่าสำหรับพวกเราอาจจะมองค่อนข้างฮอกกิชหน่อยนึงนะว่าเฮ้ยเศรษฐกิจดีอะไรต่างๆในดอกเบี้ยสูงได้แต่ว่าคุณโพเวลเนี่ยมองแบบบาลานซ์นะครับบอกว่ามีน้ำหนักของถ้าเผื่อคงดอกเบี้ยหรือว่าตัวนโยบายการเงินที่เข้มงวดเกินไปไม่ว่าจะคงหรือจะขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจที่เริ่มเห็นทรายของการสโลว์ดาวน์หรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเริ่มลดลงแล้วนะครับผมแต่ในทางกลับกันก็ยังคงในเรื่องของประเด็นเงินเฟ้อนะฮะว่าพร้อมที่จะยืนยันที่จะต่อสู้เงินเฟ้อนะขึ้นมาแถลงข่าวตอนแรกก็พูดเน้นแต่เรื่องเงินเฟ้อมาก่อนนะครับผมก็เป็นค่อนข้างชัดเจนก็คือค่อนข้างบาลานซ์กันในมุมของเราเนี่ยมองภาพเช่นนี้ว่าตัวสเตทเมนต์หรือว่าตัวเรื่องของการประมาณการของFed Staff ที่ออกมาเนี่ยนะครับผมเรื่องของ Economic Projection หรือว่ามุมมองเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นโกดีล็อกแล้วกันนะฮะในศัพท์ของนักลงทุนนะครับผมก็คือว่าไม่ได้ร้อนไปไม่ได้หนาวไปนะครับผมเป็นคือพอดีนะเพราะว่าเศรษฐกิจก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อไม่ได้แรงมากนักดอกเบี้ยอาจจะอยู่สูงหน่อยได้อันนี้คือเรามองเฟดนะครับว่าเฟดเนี่ยเขาต้องการส่งสัญญาณอย่างนี้ฉะนั้นมันก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมตลาดอาจจะกังวลเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือมุมมองที่เรามองเฟดแต่ว่าตัวเรามองภาพเนี่ยว่าเฟดมองยังไงเนี่ยเราอาจจะมองว่าที่มุมมองของเฟดอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะกังวลกว่าเฟดแล้วกันนะครับผมเรามองภาพว่าตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงเศรษฐกิจมันค่อนข้างมีมากขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าเผื่อดอกเบี้ยมันยังอยู่สูงต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า higher for longer เนี่ยมันจะมีภาพ3เซกเตอร์ที่ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับตัว commercial real estate หรือว่าอสังหาเพื่อการพาณิชย์เนี่ยตอนนี้เราก็เห็นราคาในลดลงค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็แบงค์หรือสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อด้านนี้ก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นนะครับผมแน่นอนจากเรื่องดอกเบี้ยทั้งขาขึ้นตัว mortgage rate ตัวเรื่องของกระแส work from home ที่มากขึ้นก็ทำให้ความต้องการ office space ในเมืองน้อยลงอันนี้ตัวที่1ตัวที่2ก็คือความเสี่ยงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้จริงๆก็ลิงก์จากอันแรกก็ทำให้แบงค์นะครับผมที่มีการปล่อยสินเชื่อทั้ง commercial real estate เองรวมไปถึงที่อื่นๆเองเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นนะก็ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นตัวเครดิตดาวเรตติ้งที่ดาวเกรดนะครับผมนะแล้วก็ประเด็นที่3นะครับผมจริงๆประเด็นที่2นี่น่าสนใจไอ้เครดิตเรตติ้งดาวเกรดนี่ไม่ใช่ดาวเกรดเฉพาะแบงค์ใช่ไหมฮะแต่ว่าฟิชในช่วงที่ผ่านมาก็ดาวเกรดประเทศไปนะครับผมเรื่องของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตลิงก์ออกไปสู่เรื่องของตัวการเมืองหรือว่านโยบายการคลังของทางสหรัฐเลยนะครับผมก็ตอนนี้ในสภาคองเกรสโดยเฉพาะตอนนี้สภาล่างเลยด้วยล่ะนะครับผมสภาผู้แทนเนี่ยก็กำลังพิจารณาตัวเรื่องของร่างกฎหมายตัวงบประมาณชั่วคราวอยู่ continuing resolution คือเรียนสรุปง่ายๆอย่างนี้ว่าณเดือนกันยาเนี่ยคือบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราตรงที่ว่าสิ้นเดือนกันยาจะสิ้นสุดปีงบประมาณและเข้าสู่งบประมาณใหม่นะครับตอนนี้ปีงบประมาณยังเคลียร์กันไม่ลงหมายถึงตัวงบประมาณในของปีหน้านี่ยังเคลียร์กันไม่ลงชัดเจนนะครับผมก็พอไม่ลงเนี่ยตามหลักการเนี่ยมันควรจะมีการยื่นสักเดือน2เดือนนะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า continuing resolution นะครับผมซึ่งมันกลายเป็นว่าทะเลาะกันอยู่นะฮะในสภาล่างที่ทะเลาะกันเนี่ยจริงๆยังไม่ได้ทะเลาะกับข้างบนด้วยเพราะว่าสภาล่างเนี่ยเป็นของรีพับลิกันแต่สภาบนเป็นของเดโมแครตนะฮะแล้วก็พอไปเสนอกับประธานาธิบดีก็คือคุณไบเดนก็เป็นเดโมแครตใช่ไหมฮะตัวสภาล่างตอนนี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยเพราะว่าฝั่งรีพับลิกันเองเนี่ยก็จะมีพวกที่เป็นขวาจัดนะครับผมกับตัวเรื่องของประธานสภาซึ่งกลับเป็นกลางๆนะครับคุณเควินแมคคาร์ธีเนี่ยตอนนี้ที่ผ่านมายังทะเลาะกันเรื่องกฎหมายงบกลาโหมที่เขาจะรวมกันแยกกันอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นไส้ในคือพอทะเลาะกันตรงนี้ยังไม่สำเร็จเนี่ยก็เลยผ่าน continuing resolution ไม่ได้นะครับผมเพื่อจะเอามาไฟท์กับสภาบนซึ่งตัวสภาบนก็ส่งสัญญาณเหมือนกันว่าถ้าเอาขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยากที่จะผ่านง่ายๆแหละเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับตัวฝั่งของ Republican นะครับผมฉะนั้นปัญหามันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คงต้องจับตาต่อไปนะฮะเรื่องแบบนี้มันก็มีมาแล้วมันก็ผ่านได้มันก็มีมาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าก็มีการประมาณการว่าถ้าเผื่อเกิดตัว continuing resolution เนี่ยไม่ผ่านสภาในวันที่30กันยาและประธานาธิบดีลงนามแล้วเนี่ยก็จะต้องมี government shutdown ก็คือตัวเรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่สำคัญในระดับนึงนะพวกเรื่องของพิพิธภัณฑ์หรือว่าหน่วยงานด้านวิจัยต้องหยุดนะคนงานก็
หมายถึงข้าราชการในส่วนนั้นก็ไม่ได้มาไม่สามารถมาทำงานได้นะครับผมก็มีการคาดการณ์กันว่าจะทำให้ตัว GDP อาจจะลงไปประมาณ 0.15 นะฮะถ้าทุกๆ1สัปดาห์ที่มีการลดตัวนี้ไปนะครับผมมีการหยุดงานไปฉะนั้นคงต้องจับตาในประเด็นนี้ด้วยเพิ่มเติมแล้วมันก็ลิงก์เข้าไปสู่ในเรื่องของเนี่ยความเสี่ยงที่ทำให้ตัวFitch เข้าดาวเกรดของอเมริกานะครับผมสุดท้ายก็คือความเสี่ยงในเรื่องของด้าน Household Finance นะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะฮะบ้านลดบัตรเครดิตดอกเบี้ยนี่สูงแทบเป็นประวัติการหมดเลยนะครับผมแล้วก็ยิ่งมาเจอในเรื่องของในช่วงไตรมาส4เป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมเขาจะมีการเก็บหนี้เก็บเรื่องของภาระของตัวหนี้เพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.บ้านเขาอะนะครับผมนะซึ่งเราคำนวณคร่าวๆเนี่ยหนี้ที่เดิมทีเขาพักให้นะคนที่กู้แล้วก็พักให้ในสมัยช่วงโควิดเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็หนี้เนี่ยประมาณ500ดอลลาร์นะครับผมเงินเดือนของคนเมกันเนี่ยประมาณ 6,000 ดอลลาร์ต่อเดือนเอากลมๆนะครับผมฉะนั้นมันเหยียบ 10% เลยนะที่จะกลับมาเก็บนะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าคนที่ติดหนี้หมายถึงว่ามีภาระต้องจ่ายหนี้เพื่อการศึกษารวมๆแล้วเนี่ย40กว่าล้านคนส่วนใหญ่นี้จะเป็นคนที่อยู่ในฝั่งของเซกเตอร์ที่เป็นคนหนุ่มสาวแล้วกันนะครับผมฉะนั้นกำลังซื้ออะไรต่างๆมันก็จะมีปัญหามากขึ้นอันนี้เราก็เลยค่อนข้างกังวลในภาพของเศรษฐกิจของอเมริกาในระยะต่อไปครับผมก็อันนี้คือภาพรวมแล้วกันนะครับผมของเรื่องของทิศทางประเด็นสำคัญก็คือทั้งนโยบายการเงินแล้วก็รวมถึงภาคการคลังในช่วงที่ผ่านมาครับผมครับผมสรุปอย่างนี้เนาะคือผมมองภาพของตัวเขาเป็นชัดดาวที่พี่ออสตินพูดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความเสี่ยงนั่นแหละแล้วก็ผมว่าก็เป็นประเด็นที่เราคงต้องตามดูกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนในอดีตหรือเปล่าที่ก็เดี๋ยวก็มีสุดท้ายก็มีการคุยกันได้นะครับแล้วมันก็จะผ่านไปนะฮะแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดหยิบยกขึ้นมาในแง่ของการที่จะเอามาเป็นตัวทำให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นนะครับกับเรื่องของตัวเฟดเนี่ยผมจับได้อยู่2ประเด็นเนาะที่พี่ออสซินพูดคือ Goldilocks กับ Higher for Longer นะครับจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นภาพของคนดีกับอะไรนะขาวกับดำที่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเทควิวไหนใช่ไหมคือในส่วนของตัวโกลดีล็อกเนี่ยก็อาจจะมองว่าภาพของตัวเศรษฐกิจก็ยังดูดีนะครับเรื่องของตัวเงินเฟ้อก็กำลังจะลดลงนะครับภาพนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่ทำให้ในแง่ของการลงทุนเนี่ยดูดีใช่ไหมฮะแต่ว่าตลาดเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เทควิวนี้เนาะคือไปมองภาพของตัวดอทพอร์ตนะฮะว่าปีหน้าเนี่ยจากเดิมที่เคยมองว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับอาจจะคุยกันแถวประมาณไตรครึ่งแรกแล้วกันนะฮะไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยก็อาจจะมองไปถึงครึ่งหลังนะครับแล้วก็ด้วยอามาลของการลดที่ลดลงนะครับในมุมตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ภาพตรงเนี้ยโยงไปที่การลงทุนนะครับตลาดกำลังมองอะไรอยู่นะครับแล้วก็ภาพเนี่ยมันเป็นโกลดิล็อกหรือว่าhigher for longer อย่างที่พีออสตินเนี่ยตกลงว่าอันไหนเนี่ยที่เราควรที่จะเตรียมแผนสำหรับการลงทุนในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ไตรมาสที่4ครับครับจริงๆมองใน2เรื่องนะครับอย่างที่พีออสตินกับพี่ป๊อปได้นำเรียนไปนะว่ามันจะมี2ประเด็นความบวก2ประเด็นประเด็นบวกแล้วก็ประเด็นลบนะครับประเด็นลบเนี่ยมันคือ 3S นะครับก็คือ student loanนะครับตัว strike นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัว shutdown นะครับซึ่ง3อันเนี้ยพี่ออสินก็ไล่เรียงไปหมดละส่วนของตัว strike ที่เป็น automotive เนี่ยมันยังไม่สามารถจะตกลงกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกความเสี่ยงนึงนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของต้นไตรมาสที่4นะครับแต่เพียงแค่ว่าผลกระทบของ3อันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้สูงจนทำให้เราต้องกังวลนะครับจนทำให้มันมาเป็น S ที่4นะครับก็คือเป็นในส่วนของตัว soft landing นะครับหากว่ามองในภาพในรูปแบบนี้มันกำลังจะบอกเรานะพี่ว่าเรากำลังจะผ่านเขาเรียกว่าคล้ายๆกับความขรุขระของตัวเศรษฐกิจไปนะครับแต่เพียงแค่ว่าการผ่านไปมันก็อาจจะต้องแลกมาด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงของตัวตลาดที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่ง3เหตุการณ์นี้มันจะไปหาทางออกกันเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเห็นในช่วงของเดือนออกโทเบอร์แหละนะครับไม่ได้อยากว่าจะให้พยายามจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแต่เพียงแค่ว่าเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะดูครุขระนะครับแล้วก็อาจจะดูเหมือนเป็นอะไรนะครับที่
ที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดเพราะว่าประเด็นเหล่านี้อาจจะกระทบกับประเด็นของความเสี่ยงของตัวตลาดเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สร้างผลกระทบกับตัวเศรษฐกิจในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือภาพของตัวปัจจัยลบที่เราเห็นกันอยู่นะครับน้ำหนักอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นจะเรียกว่าเป็นปัจจัยบวกหรือว่าเป็นตัวช่วยก็อาจจะไม่ผิดอะไรนะครับก็คือเป็นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือการขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายนะครับของตัว Federal Reserve นะครับซึ่งอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ณตอนนี้ตลาดเองนะครับรวมถึงในส่วนของตัวคนในส่วนใหญ่ก็คิดตามดอทพอร์ตไปแล้วว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับหากว่าขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเวลาดังกล่าวก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงสุดท้ายซึ่งก็ต้องดูนะว่าเขาจะส่งสัญญาณมาในรูปแบบไหนนะครับราคาน้ำมันในช่วงท้ายๆสัปดาห์ก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาละนะครับราคาแก๊สก็ย่อตัวลงมาละนะครับหลังจากตัวเชฟรอนนะครับกับพนักงานสามารถจะตกลงกันได้นะครับเรื่อง LNG ในออสเตรเลียนะครับก็อาจจะคลายแรงกดดันบนภาพของตัวเงินเฟ้อในระดับนึงนะครับอันนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบของอีเวนต์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันดูเหมือนตุลาอาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็เดือนพฤศจิกานะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเรียกว่าสามารถจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยเฟดจะเป็นตัวช่วยนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เฟดเป็นผู้ร้ายมาโดยตลอดเนาะขึ้นดอกเบี้ยมาส่งสัญญาณอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องดูนะว่าช่วงของเดือนพฤศจิกาเขาจะส่งสัญญาณการไพวอตในรูปแบบไหนนะครับก็ยังคงจะเรียกจริงๆอาจจะถึงในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่า higher for longer ละนะครับอาจจะเรียกว่า less stable for longer ก็คือเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ยังไงนะครับซึ่งณตอนนี้ตัว swap rate ก็มองกันเป็นในช่วงของครึ่งปีหลังของปี2023ละนะครับหรือว่าในช่วงของเดือน September นะครับแต่ถ้าถามในมุมผมเนี่ยนะครับผมว่าจริงๆเฟดไม่ได้มีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอะไรละนะครับแล้วก็ช่วงของไตรมาสที่2ปีหน้าก็อาจจะต้องเริ่มทยอยการลดดอกเบี้ยแล้วนะครับเพราะว่าในไตรมาสที่1เราก็อาจจะเริ่มเห็นภาพของตัวเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มมีการชะลอตัวลงแล้วก็ติดลบนะครับงั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าไตรมาส2ไตรมาส3ก็อาจจะไม่ได้แมทเทอร์นะครับสัก1ไตรมาสแต่แน่ๆเลยคือช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับจะมีสัญญาณของการเปลี่ยนท่าทีของตัว Federal Reserve นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองใน2ประเด็นความเสี่ยงอันนี้นะครับก็ต้องยอมรับเนาะว่ามันก็จะมีเดือนนึงที่อาจจะเรียกว่าเป็นประเด็นที่อาจจะเรียกว่าร้อนๆหนาวๆนะครับไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าสไตล์จบเร็วนะครับตัวชัตดาวน์ไม่เกิดนะครับแล้วก็ตัว Student Loan นะครับไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรมากนักอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นไตรมาสที่4ก็จะเป็นไตรมาสที่บวกแล้วนะครับเพราะว่าเรากำลังผ่านในช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลา low season ของตัวตลาดหุ้นนะครับอย่างที่พี่ป๊อปได้นำเรียนมาแล้วนะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายของในไตรมาสที่3ถามว่าการลดลงของตัวตลาดในช่วงของเดือน September เนี่ยเซอร์ไพรส์เราไหมนะครับจริงๆก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มา10กว่าปีแล้วนะครับช่วงเดือน September เป็นเดือนที่โหดร้ายสำหรับการลงทุนโดยปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการลดลงในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์หลังนะครับจริงๆในปีนี้ก็ถือว่าปรับตัวลดลงไม่ได้เยอะมากนะครับลดลงไปประมาณสัก 2-3% อย่างที่พี่ป๊อปบอกนะครับก็เป็นค่าเฉลี่ยของการลดลงในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็ยังคงมีความคาดหวังว่าไอ้ประเด็นบวกประเด็นลบ1อันประเด็นบวก2ประเด็นบวกอีก1อันเนี่ยนะครับน่าจะออฟเซตกันได้นะครับแล้วเผลอๆหากว่าตัวประเด็นความเสี่ยงมันเริ่มคลายไปนะครับก็อาจจะทําได้เรามองในภาพใหญ่อันนึงนะพี่คือเราขถบออกมาจากอเมริกานะครับแล้วเรามองไปในภูมิภาคอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพอีกอย่างนึงว่าอ่ะในฝั่งของตัวยุโรปเศรษฐกิจไม่ดีแต่ ECB เค้าหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับจีนนะครับก็มีมาตรการกระตุ้นนะครับช่วงในช่วงหลังนี้ก็เริ่มไปเป็นการผ่อนคลายนะครับเรื่อง capital control นะครับเรื่อง tax นะครับเรื่องอะไรต่างๆนะครับมันดูเหมือนจะเป็นการกระตุ้นในอีกรูปแบบนึงที่ไม่ได้ใช้เงินละนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยภาพของตัวเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะพี่แต่เพียงแค่ว่ามันเริ่มส่งสัญญาณว่าเค้ากําลังจะเริ่มมีสมดุลที่บอททอมมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าไม่ได้หดตัวลดลงไปมากกว่านี้ละนะครับมองในภาพรวมๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกได้ว่าภาพของการลงทุนเนี่ยนะครับมันดูเหมือนมีซันมีเรย์ออฟซันไชน์นะครับหรือว่ามีแสงสว่างอยู่ทําให้เราสามารถจะมีความคาดหวังได้มาในไตรมาสที่4
น่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรนโบว์นะครับหรือว่าสายลุ้งหลังจากที่ฝนตกไปก็ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าการฟื้นตัวเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังเยอะเพราะว่าภาพใหญ่ของโลกมันยังเป็นซิงโครไนซ์สโลว์ดาวน์จากมาตรการการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางและยังไม่ได้ลดลงอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของการลงทุนนะครับในภาพรวมของทั่วโลกครับครับผมว่าสิ่งที่เราจับอย่างที่โบ๊ทได้สรุปมานะครับผมว่าจุดหนึ่งก็คือต้องบอกว่าเดือนกันยาเนี่ยสถิติมันไม่ได้เป็นเดือนที่ผลตอบแทนดีอยู่แล้วนะครับแต่มันจะเริ่มดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราจะมักจะพูดกันถึงเรื่องของตัวปลายปีเนาะจะมีแรลลี่อะไรต่างๆก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าภาพเนี้ยมันจะรีพีทในอดีตหรือเปล่านะครับมันจะคล้ายกับในอดีตที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความขรุขระบ้างฝนมันอาจจะตกทำให้เราเฉอะแฉะเดินลำบากบ้างนะครับแต่ว่าในมองไปข้างหน้าเนี่ยหลังจากนี้ไปก็เชื่อนะว่าในจุดหนึ่งคือต่อให้เฟดจะขึ้นครั้งสุดท้ายไปเมื่อเดือนกรกฎาหรือจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกาแต่สุดท้ายมันคืออันนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดของวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้ละนะครับซึ่งในภาพนี้เดี๋ยวเราอาจจะไปคุยกับโบ๊ทกันอีกนิดนึงนะครับว่าในจุดตรงนี้พอเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยสินทรัพย์อะไรที่ดูน่าสนใจนะครับจริงจริงจริงตอบพี่ป๊อปตรงนี้เลยก็ได้ครับพี่คือเดี๋ยวมันจะปฏิปต่อเรื่องราวกับคำถามถัดไปได้ยากอ่ะผมตอบพี่ตรงนี้เลยแล้วกันว่าเวลาที่เฟดมีการหยุดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตามปกติเนี่ยมันจะมี3สินทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับทองคำและเทรชเชอรี่นะครับหรือว่าตัวฟิกซ์อินคัมนั่นเอง3อย่างเนี้ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงระยะเวลา18เดือนให้หลังจากที่เฟดมีการหยุดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับซึ่งส่วนดอลลาร์คอมโมดิตี้อันเนี้ยค่อนข้างมิกซ์อาจจะไม่ได้เห็นอะไรเด่นชัดมากนักนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะวอลาไทล์ยิ่งความคาบเกี่ยวของตัวราคาน้ำมันด้วยเนี่ยมันจะไปคาบเกี่ยวกับวิกฤตอยู่2อันมันก็เลยทำให้สถานการณ์ของภาพความไม่ชัดเจนในเชิงของตัวพลังงานมันดูค่อนข้างมิกซ์แต่ถ้ามองในองค์ประกอบโดยรวมเลยคือถ้าตลาดหุ้นทั่วโลกสามารถจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้ามองในมุมนี้นะครับก็สามารถจะตีความหมายได้นะว่าเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะว่าเขาจะขึ้นเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าความเสี่ยงเรื่อง recession เรื่อง soft landing มันก็ยังมีอยู่แต่เพียงแค่ว่าอย่างน้อยทำให้เราสบายใจได้ว่าเวลาเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงเชิงนโยบายการเงินเนี่ยมันก็ถูกตัดออกไปจากสมการการลงทุนของเราเหมือนกันนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าเงินเฟ้อมันมีการกลับขึ้นมาอีกแต่ณตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นกรณีฐานที่เรามองกันอยู่นะครับอันนี้ก็มองในองค์ประกอบนี้นะครับก็ฟิกอินคัมจะให้ผลตอบแทนดีสุดในเชิงค่าเฉลี่ยนะครับ2นะครับก็เป็นในส่วนของตัวทองคำนะครับและ3นะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวตลาดหุ้นครับพี่ครับมันก็สอดคล้องกันเนาะคือภาพของตัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายปุ๊บบอนด์ยิลด์ก็น่าที่จะพีคเหมือนกันนะฮะและตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ตราสารหนี้พอหลังจากที่มันเริ่มลดลงตราสารหนี้ก็จะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้นะครับตลาดหุ้นก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งเขียนที่โบ๊ทบอกนะครับว่าอาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นไปเป็น 5% 10% เหมือนในอดีตเพราะว่ามันยังมีความกังวลเรื่องของ recession อยู่แต่ว่าอย่างน้อยคือผลตอบแทนน่าจะเริ่มเห็นภาพที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยความผันผวนทางด้านเนี้ยก็จะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเงินเฟ้อน่ากลัวไหมผมว่ายังน่ากลัวอยู่แต่ว่าจุดหนึ่งที่เราเคยคุยกันนะครับว่าเกินร้อยขึ้นไปผมว่าใครๆก็รู้นะว่ามันก็คงจะอยู่ได้ลำบากในตัวราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินร้อยขึ้นไปโอเปกอาจจะไม่ได้ชอบเห็นภาพของตัวดีมานด์ที่มันคอลแลปลงมานะฮะพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยราคาน้ำมันก็ยืนไม่ได้อยู่ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเมนเทนได้ในระดับตรงเนี้ยฮะ80 90ขึ้นไป90กว่าผมว่าอันเนี้ยผมว่าทุกคนก็เศรษฐกิจพอรับได้โอเปกก็มีรายได้ดีพอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามองว่าเงินเฟ้อน่าจะยังชะลอค่อยๆชะลอลงนะครับสัปดาห์หน้าครับพี่ออสตินเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมเข้าใจว่าเรามีเรื่องของตัวกนง.เนาะ
ใช่วันพุธครับพุธ27นี้นะครับผมตัวกนง.ก็ตลาดแล้วก็รวมถึงเรานะครับก็ยังคงคาดการณ์เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายคงเดิมนะที่ 2.25% แล้วก็มองภาพว่าจะเป็นพีคแล้วนะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับเลยว่าในช่วงหลังนะครับผมตัวเรื่องของสัญญาณจากแบงค์ชาติโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ว่าเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณนิดนึงนะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ท่านผู้ว่าไปพูดรถโชว์หรือว่าไปพูดตามแบงค์ชาติสาขาต่างๆนะฮะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าถ้าตีความได้ก็คือน่าจะหยุดแล้วล่ะนะครับผมนะแต่พอมาตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีสัญญาณในเรื่องของตัวนโยบายรัฐบาลนะครับผมที่อาจจะมีในปีหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็หลังจากนั้นท่านก็เริ่มมาหันมาพูดคีย์เวิร์ดต่างๆอย่างเช่นพวกเรื่องของsearch for you นะครับผมถ้าดอกเบี้ยต่ำเกินไปหรือว่าบอกว่าเราไม่มองภาพระยะสั้นๆแต่มองภาพระยะยาวๆดูเอาลุ้มเอาลุกอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นเราให้ประมาณ 40-60% แล้วกันนะครับผม 40% นี่ยังคงอยู่แล้วก็โทษครับ 40% นี่คือขึ้นแต่ 60% ยังคงอยู่ก็คงต้องจับตาดูในจุดนี้ใกล้ชิดขึ้นนะฮะรวมถึงคีย์เวิร์ดต่างๆที่จะลิงก์กันระหว่างนโยบายการเงินกับการคลังนะครับแต่ว่าภาพถ้าเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้มุมมองของเราคือเศรษฐกิจเนี่ยยังชะลอตัวแต่ปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเป็นไซเคิลนึงซึ่งอาจจะค่อนข้างดีนะตามที่เรามองนะฮะอันนี้ตัวแรกตัวที่2ก็คือในเรื่องของตัว Core PCE นะเงินเฟ้ออเมริกานะครับผมที่เป็นที่ Fed เขาใช้ดูกันเนี่ยโซฟามันก็ทรงๆลงๆนะครับผมก็ภาพล่าสุดเนี่ยอยู่แถวๆ 4.2 ก็ตลาดในตอนนี้ก็คาดว่าจะอยู่แถวๆ 3.9 นะครับผมก็เป็นทางที่ลดลงต่อเนื่องนะก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าสอดคล้องกับตัวนโยบายที่ทั้ง2ท่านพูดเมื่อกี้นี้นะว่าตัวดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอาจจะน่าจะไม่ขึ้นแล้วขึ้นได้หรืออาจจะไม่ขึ้นแล้วในกรณีของเฟดนะครับผมนะก็ตัวเรื่องเงินเฟ้อก็จะเป็นตัวสนับสนุนตัวที่3ก็คือในเรื่องของตัว PMI นะฮะภาคการผลิตและก็ภาคบริการของจีนนะครับผมตัวไคซิน PMI เนี่ยก็คงต้องมาจับตาดูกันนะว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับผมว่าเป็นยังไงก็โซฟาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็รวมถึงในอนาคตเนี่ยก็คือหลายฝ่ายมองว่าเฮ้ยภาคการผลิตเนี่ยมันน่าจะเริ่ม stable ได้หน่อยนึงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นสัญญาณของการภาคบริการที่ slow ลงนะครับผมคงต้องจับตาดูในจุดนี้อันที่4เรื่องของภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของส่งออกไทยเนอะนะฮะส่งออกไทยเนี่ยก็ค่อนข้างชะลอตัวมาตลอดนะ5-6 เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไปประมาณ 5% กว่านะครับผมแล้วก็เดือนกรกฎาคมเนี่ย 6.2 นะครับติดลบไปเนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ยหลายฝ่ายมองภาพว่าจะขึ้นมาเป็นลบ 3.4 ก็คือยังหดตัวอยู่แต่ว่าดีขึ้นบ้างนะครับผมก็คงต้องติดตามดูในจุดนั้นนะครับผมนะเราเห็นในเรื่องของจีนที่ส่งออกเนี่ยเริ่มชะลอตัวหมายถึงหดตัวน้อยลงแล้วนะฮะเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับก็คือประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เรื่องของcontinuing resolution เนื้อกฎหมายของทางฝั่งของทางฝั่งของสหรัฐนะครับผมว่าจะผ่านไหมถ้าผ่านได้ก็เรื่องของชัตดาวน์อะไรต่างๆก็รอดไปนะถ้าผ่านไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของภาพเศรษฐกิจการลงทุนไปอีกนิดนึงนะครับผมครับอันนี้คือทั้งหมดครับผมน้องป๊อปครับก็คงตามดูเนาะเรื่องของตัวก็เป็นชัตดาวน์ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3S ที่พูดด้วยนะฮะอันนี้ก็ตามดูเรื่องที่1นะฮะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยของการประชุมของกนง.ไทยนะฮะผมเข้าใจพี่ยอดซินก็คงบอกว่าไม่ขึ้นแล้วนะรอบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไปดูตัวเลขของจีนนะว่าจะมีตัวเลขให้เราใจชื้นได้เหมือนต่อเนื่องเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่านะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราจะติดตามในส่วนตัวเลขในสัปดาห์หน้านะครับคราวนี้เนี่ยมาในส่วนตัวกลยุทธการลงทุนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงภาพของตัวระยะสั้นอาจจะกลัวเรื่อง higher for longer นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเฟดจะ pause ละนะครับตลาดน่าจะดูดีขึ้นเราจะวางกลยุทธ์ยังไงในภาพของตัวตลาดในต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของตัวที่เราพาดหัวไว้เลยว่าเซตเนี่ยมาที่1,500ละ1,500ณจุดนี้เนี่ย risk กับ reward คุ้มค่าหรือยังนะฮะแล้วก็เราเริ่มจะมองหาหุ้นที่น่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดียังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกธีมหนึ่งผมว่าเรากำลังจะปิดไตรมาสเนาะสิ่งที่ตลาดน่าจะพูดถึงกันในช่วงถัดไปก็คือภาพของตัวผลประกอบการไตรมาสที่3ผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเบื้องต้นมากๆเลยแหละแต่ว่าเราอาจจะเริ่มเห็นบางตัวที่น่าจะดูดีโพสต์มีกลยุทธ์อะไรที่มาฝากท่านผู้ชมกันบ้างครับครับ
จริงๆในเชิงของตัวกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศเองเราก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับในตลาดอเมริกาเราก็ยังเน้นบาร์เบลอยู่นะครับใครกังวลเรื่อง 3S ที่ผมได้พูดไปนะครับก็อาจจะใช้กลยุทธ์ที่เป็น defensive เยอะหน่อยนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้เราเองเรายังเชื่อว่าในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับการลดลงมาในช่วงเวลาเนี้ยนะครับผมว่ามันเป็นการลดลงมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับคอลเลกชันลงมาหลังจากที่ราคาหุ้นมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็อยู่ในวิสัยนะครับของการคอลเลกชันโดยทั่วไปหลังจากที่ราคาหุ้นมันมีการปรับตัวขึ้นมาแรงดูจากไซเคิลนะครับดูจากตัวเลขการผลิตของทางฝั่งเมืองจีนบน integrated circuit แล้วเนี่ยยังบ่งชี้นะครับว่าดีมานด์ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมในเชิงเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าในส่วนของตัวกลุ่มเทคโนโลยีเองนะครับยังคงมีดีมานด์ที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ภาพของตัว AI นะครับก็ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ผ่อนคลายไปเลยยังคงร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของตัวอเมริกานะตรงฝั่งเมืองจีนเองเนี่ยนะครับเราก็เน้น2อันนะครับเน้น reopening เน้นเศรษฐกิจ bottom out นะครับแล้วก็เน้นกลุ่มเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับจะมีลักษณะของการเล่นเรายังเชื่อในเทคโนโลยีเนาะในฝั่งของตัวเมืองจีนนะครับเทคโนโลยีก็ต้องไปตู้ไป China Mobile นะครับอันนี้เป็น AI นะครับแล้วก็อาจจะไปเซมิสำหรับคนรับความเสี่ยงได้สูงเนาะนะครับ SMIC หรือว่าในส่วนของตัวหัวหงนะครับในขณะที่ตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ domestic consumption นะครับแล้วก็การเปิดเมืองอย่างแซนไชน่าอย่างยำไชน่านะครับ AIA Alibaba นะครับผมว่าพวกนี้ก็ยังคงเป็นหุ้นที่มี fundamental ดีอยู่นะครับก็อาจจะเรียกว่าปลอดภัยมากกว่าตัว consumer discretionary หรือว่าการ spending ทางอื่นมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของตัวอเมริกาและยุโรปว่าลักษณะของตัวกลยุทธ์คล้ายกันนะครับอเมริกา defensive tech นะครับตัวจีนนะครับ domestic consumption บวก tech เหมือนกันนะครับในฝั่งของตัวเมืองไทยนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องความไม่ชัดเจนในเชิงของตัว policy อันนี้เราทําอะไรไม่ได้เนาะนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องไปหาคําตอบให้เราเนาะนะครับแต่ผมว่าคิดว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มพูดถึงเนาะนะครับที่มาของเงินนะครับบล็อกเชนนะครับเป๋าตังนะครับกู้ออมสินนะครับเอาจาก eGAT จะไปเอาจากปตท.นะครับเงินจะเสกมานะครับจะมาจากทางไหนเนี่ยผมคิดว่าเขาจะเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือว่าวินัยการเงินการคลังเนี่ยเราเอาไว้ก่อนถามว่าตลาดเองเนี่ยกังถ้าถามผมนะคือผมว่าเราควรจะมองว่าเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะครับมีหรือไม่มีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีแล้วกันนะครับคือผมว่ามันน้อยมากผมว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะบอกว่าไม่ทําแล้วนะครับไอ้ตัวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เพียงแค่ว่าที่มาของเงินนะครับเอาเงินมาจากไหนผมว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับอาจจะเป็นเรื่องของเราแต่ผมว่ามันไม่ใช่ตอนนี้มันเป็นสเต็ปถัดไปก็คือไตรมาสที่2ปีหน้าเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่าเพราะอะไรคิดว่าภาพในช่วงนี้เวลาถัดไปนะเราควรถึงมองถึงสเต็ปการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยไอ้ช่วงเวลาเนี้ยที่ยิวมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่าเงินบาทมันอ่อนมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับโอเคล่ะก็ในช่วงเวลานี้ก็มันมีการพูดถึงนะว่าจะมีการกู้นะครับอีกประมาณสัก700ล้านบาทนะครับบนอันใหญ่ 1.7 ล้านล้านในปีหน้านะครับคราวเนี้ยไอ้1. ไม่ 1.7 2.4 ล้านล้านบาทในปีหน้านะครับซึ่ง 1.7 ล้านเนี่ยเขาจะเอาไปรีไฟแนนซ์นะครับอีก700ล้านเนี่ยมันก็เป็นการเอามาชําระนะครับในส่วนของตัวบัดเจ็ตดีฟิซิตนะครับคราวเนี้ยสิ่งที่มันตลาดมีความกังวลเลยก็คือไอ้ตัวการชําระบัดเจ็ตดีฟิซิตเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับประมาณสัก 160,000 ล้านนะอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆเนาะนะครับมันเลยทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยจะมีการออกบอนด์ชุดใหม่มหาศาลเลยนะครับก็เลยทําให้ยิวมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นคนก็กังวลนะครับแล้วก็เงินบาทก็อ่อนผมว่าอันนี้มันเป็นประเด็นหลักๆนะครับที่เกิดขึ้นมาอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องปลดผู้ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเดี๋ยวคุณเศรษฐานะครับก็จะถูกปลดไปแล้วอีก3เดือนข้างหน้านะครับมีแต่ความปลดมดเท็จนะครับอยู่บนโลกโซเชียลทั้งนั้นนะครับงั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้สตินิดนึงนะครับในแง่ของการ digest ข่าวในช่วงเวลานี้งั้นเนี่ยมองบนสเต็ปนี้เรื่องเครดิตเรตติ้งเป็นอีกความเสี่ยงนึงนะครับที่เราต้องเผชิญ
และเราหลีกหนีไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าไอ้ตัวเครดิตเรตติ้งอันเนี้ยมันจะไปเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสที่2ต่อเนื่องในไตรมาสที่3นะครับผมว่าเครดิตเรตติ้งเองเค้าจับจ้องประเด็นนี้มาสักพักนึงแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับตัววินัยการเงินการคลังที่พี่ออสินเคยอธิบายไปบนมาตรา28นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับแต่จริงๆมันมี4ปัจจัยนะครับที่ผมคิดว่าเค้าดูนะครับอันแรกเลยคือ government interest payment to revenue interest payment to gdp อันเนี้ยเรายังอยู่ใน A credit rating อยู่แต่เพียงแค่ว่ามันจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเพราะว่าเราไปกู้มาเงินบางอย่างเราไปกู้มาดอกเบี้ยมันก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสกอร์ของตัว credit rating จาก interest payment to revenue หรือ to gdp เนี่ยมันจะลดน้อยลงกับอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นอีก2ตัวก็คือ government debt to gdp กับตัว government debt to revenue2อันนี้มีความเสี่ยงมากนะครับเพราะว่า government debt to revenue เนี่ยณปัจจุบันนี้มันประมาณ3เท่านะครับใน B credit rating เนี่ยนะครับทั้งจาก triple b บวกนะครับจนถึง triple b ลบเนี่ยมันอยู่ในระดับ 2.2 ถึง 2.5 เท่าอันนี้มันเหมือนกับเราเบรกไปละอีกตัวนึงนะครับก็คือ government debt to gdp ณปัจจุบันนี้เราอยู่ที่55นะครับเราเลี้ยงอยู่ใน triple b บวกมาตั้งแต่ปี2021ละนะครับเดี๋ยวมันจะขยับขึ้นไปในกรณีที่เรามีการกู้หนี้ยืมสินมาเยอะนะครับแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะเรื่อง money multiplier ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมว่ามันก็มีคนคาดไปต่างๆนานานะครับณปัจจุบันนี้บางคนก็บอก1มั่งนะครับบางคนก็บอก2นะครับบางคนก็บอก3นะครับบางคนก็บอก4นะครับทำไมไม่ 1.5 ทำไมไม่ 2.3 อะไรเงี้ยผมว่าแอบงงนะแสดงว่าไอ้เลขที่คุณได้มาเนี่ยแม่งเดาทั้งหมดนะครับนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องมีที่มาที่ไปของคำว่ามันนี่มัลติพลายเออร์นะว่ามันหมุนกี่รอบนะครับคุณคาดเดาได้แต่ผมว่ามันไม่ถูกหรอกนะครับเพราะว่าคาดเดามาตั้งกี่รอบแล้วนะครับตั้งแต่ปี2010เขากระตุ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ไทยเข้มแข็งมาเลยเนี่ยนะครับมันนี่มัลติพลายเออร์ไม่มีใครทายถูกเลยนะครับดังนั้นอย่าไปเดาบนภาพของตัวมันนี่มัลติพลายเออร์ให้มันเกิดขึ้นก่อนเครดิตเรตติ้งเองเขาก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปถ้าเขามองในเชิงของตัวเครดิตเรตติ้งแล้วเขาคิดว่ามันนี่มัลติพลายเออร์เขาไม่รู้เนี่ยแล้วเขามาดาวเกรดบ้านเราในตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะสมมติถ้ามันดีขึ้นมาล่ะมันก็เสียหายเขาดังนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนแล้วถึงก้อนเครดิตค่อยดาวเกรดซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะครับก็อยู่ในระดับแบบ6เดือนดังนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะครับที่เขาจะดาวเกรดในไตรมาสที่1ผมว่าอย่างเร็วสุดคือในไตรมาสที่2ที่แบบเริ่มเห็นผลอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คอนเซิร์นมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้จนถึงในไตรมาสที่2เนี่ยมันยังมีระยะเวลานะครับให้ผมว่าตลาดหุ้นไทยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆการดําเนินนโยบายนะครับเค้าเพิ่งดําเนินนโยบายมาเองนะครับเพิ่งประกาศเรื่องเกี่ยวกับตัวนโยบายไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าอาจจะให้ระยะเวลาเค้าหน่อยนะครับงั้นเนี่ยตัวตลาดหุ้นไทยเองก็อาจจะเรียกว่าปรับตัวลดลงในช่วงของเดือนกันยายนนะครับแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมเราก็น่าจะปรับภาพเป็นภาพที่ดีขึ้นอย่างที่ผมบอกนะว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็โอเคนะครับมันจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังจะตามมานะครับนั้นเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาณตรงจุดนี้เป็นจังหวะนะครับในแง่ของนะครับแล้วก็มองว่าช่วงผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีหลังของเราเนี่ยจะยังคงมีภาพของการฟื้นในระดับ 11% half on half นะครับแล้วก็ 63% year on year ก็บ่งชี้นะครับว่าตัว earning ของเราเนี่ยมันอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวโดยตลอดนะครับเมื่อ earning ฟื้นตัวนะครับผลกระทบนะครับจากเอลนีโน่นะครับถูกหักล้างด้วย stimulus นะครับและจะไปเจอ credit rating มันดูเหมือนมันเป็น time frame ดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้จนถึงช่วงในไตรมาสที่2ปีหน้าผมว่ายังเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถจะลงทุนได้นะครับโดยกลยุทธ์ของเรานะครับช่วงเวลานี้ที่ราคามันมีการปรับตัวลดลงมาใกล้ๆ 1,500 เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าในช่วงสั้นตลาดน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเด้งขึ้นมาได้บ้างนะครับโดยหุ้นที่เราคิดว่ามีเทคนิคอลอินดิเคเตอร์นะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับ valuation ไม่แพงนะครับก็จะมีแบบ Home Pro นะครับ CPO CPN OSP BDMS นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Miner นะครับอีกธีมนึงนะครับที่เป็นภาพของการซื้อลงทุนนะครับสําหรับคนที่อาจจะเรียกว่าเป็น4เป็น4กลุ่มอุตสาหกรรม8หุ้นเด่นที่เราเคยได้นํามาเรียนมาเนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้เราก็เอาไปไว้ในธีมอื่นนะครับก็เหลือเพียงประมาณสัก
5ตัวนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัว BCH นะครับ HANA KCE AOT L1 นะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวราคาน้ํามันที่พี่ป๊อปได้บอกมานะครับใครแทงน้ํามันลงนะครับหุ้นทีมนี้ก็อาจจะต้องพาวๆหน่อยนะครับใครแทงน้ํามันขึ้นหุ้นทีมนี้ก็เก็งกําไรได้นะครับเพราะว่าจะได้รับอานิสงส์จากกําลังซื้อในตะวันออกกลางเนาะเวลาที่เค้ามีเค้าเรียกว่ามีราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกําไรจากในประเทศเค้าก็จะดีคนก็ใช้งานคนก็ใช้เงินมากขึ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบำรุงราษฎร์นะครับปตทสผ.แล้วก็ในส่วนของตัว BCP นะครับอันนี้ก็จะเป็น3กลยุทธ์นะครับสําหรับการลงทุนในช่วงสั้นนะครับของเราในช่วงของประมาณสักไตรมาสที่4เนี่ยครับครับผมว่าส่วนของตัวทีมอะไรนะ4อุตสาหกรรม8หุ้นเด่นที่เราเคยพูดกันเนี่ยจริงๆถ้าเกิดคนที่ตามเราอาจจะเห็นว่าเปลี่ยนนะจากปตทเป็นปตทสผ.ไปอยู่ในอีกทีมหนึ่งนะครับจริงต้องบอกว่าปตทเนี่ยยังเป็นหุ้นที่โอเคอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะช่วงสั้นเนี่ยมันมีเรื่องของตัวนโยบายนะครับที่อาจจะต้องมีความกังวลนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะไปที่ภาพหรือตัวน้ำมันตรงๆเนี่ยก็คงเป็นปตทสผ.นะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยผมว่าก็ทีมแรกเรื่องของตัวหุ้นเด้งนะฮะก็เป็นหุ้นพื้นฐานด้วยไม่ใช่หุ้นเด้งอย่างเดียวนะมีพื้นฐานด้วยแล้วก็ราคาลงมาแรงมีพื้นฐานเทคนิคก็น่าจะอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับในส่วนของตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของตัวต่างประเทศนะครับผมว่าก็ตรงนี้เนี่ยก็บาเบลนะครับทั้งในจีนแล้วก็ทั้งในอเมริกาครับก็ในเรื่องของกลยุทธ์ก็อย่างที่ทั้งสองท่านพูดนะครับผมในเรื่องของทั้งจีนอเมริกาเรื่องบาเบลนะของไทยดูวันเวชั่นอะไรต่างๆนะครับผมก็ลองติดตามกันดูได้รวมถึงชื่อของหุ้นนะครับผมก็วันนี้นะฮะก็เวลาหมดลงแล้วนะครับผมก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้พวกเรา3คนขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ